ก็สวัสดีนะครับผมจาก Channel Thai Wave ครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าครับและในคลิปนี้ครับผมได้พอดใช้และทิ้งจาก Rago Stick นะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันณวันนี้ผมบอกเลยนะว่าหลายๆแบรนด์หลายๆค่ายนะครับเริ่มทำใช้และทิ้งเป็น 10,000 คำกันออกมาแล้วนะครับช่วงนี้เพื่อนๆก็อาจจะได้เห็นแบบโอ้เดี๋ยวค่ายนู้น 10,000 ค่ายนี้ 12,000 ค่ายนู้น 9,000 ค่ายนี้ 8,000 ค่ายนี้ 10,000 อะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็นะมันเป็นไปตามกลไกโลกล่ะครับมันก็ต้องมีการพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่าพอใช้ทิ้งสมัยนี้นะครับรวมถึงราโก้สติ๊กเนี่ยกลิ่นค่อนข้างดีมากๆครับซึ่งเพื่อนๆก็คงอยากจะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าตัวแพ็กเกจหน้าตายังไงแล้วก็ฟีลดีขนาดไหนไปครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปแกะกล่องดูทั้ง3กลิ่นที่ผมได้มาในวันนี้เลยครับและนี่คือแพ็กเกจของ Lago Stick นะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูเลยก็ผมได้มาทั้งหมด3กลิ่นนะครับจะมีเกรปอันนี้นะครับแล้วก็มิกเบอร์รี่ครับแล้วก็โค้กนะฮะตัวนี้เป็นพอร์ตที่มีความจุน้ำยาอยู่ที่18 ml ครับสูบได้ 10,000 คำและนิก 3% นั่นเองนะครับข้างหลังก็จะมีพวกแบบวันเดือนปีที่ผลิตบอกอยู่ด้วยนะครับมีที่สแกนเช็คอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ผลิตจากโรงงาน Soft Factory Series อันนี้ผมก็ไม่รู้จักแบรนด์เค้าเหมือนกันนะครับมาเรามาแกะดูหน่อยดีกว่าครับว่าหน้าตัวเครื่องของเขาเนี่ยชัดๆมันเป็นยังไงฮะมาในซองแบบใสๆไม่มีสกรีนอะไรนะครับแล้วก็ในกล่องไม่มีอะไรให้แล้วนะสายชาร์จเพื่อนๆต้องไปหาซื้อกันเองนะครับเพราะว่ามันเป็นใช้แล้วทิ้งแบบรีชาร์จได้นะครับพอได้ตัวเครื่องออกมาแกะจุกบนนะฮะโอ้จุกแน่นอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ดึงสติ๊กเกอร์ด้านล่างออกนะครับอันนี้คือพร้อมใช้งานทันทีนะครับแล้วก็แต่ละสีเนี่ยกลิ่นไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆต้องมาดูดีๆนะครับเขาจะมีรูปของกลิ่นนั้นๆอยู่เห็นป่ะอันนี้ก็โค้กนะครับส่วนอันนี้ก็มิกเบอร์รี่นะครับวัสดุตัวเครื่องก็จับแล้วทำสีมาแบบด้านๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมมั้งเนี่ยข้างบนก็จะเป็นพลาสติกข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้ส่วนปากสูบนะครับจะเป็นแบนๆเรียวๆนะครับค่อนข้างใกล้เคียงกับแบบไซส์ของพวกดิฟ510สมัยที่เราเล่นพวกกล่องอะตอมซิงเกิลคอยล์อะไรแบบนี้แล้วก็ด้านบนจะมีชื่อกลิ่นบอยคีนึงไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลองสูบทั้ง3กลิ่นในวันนี้กันเลยครับเวฟคลับไทยแลนด์ศูนย์รวมอุปกรณ์ต่างๆครบวงจรที่มีให้เลือกเยอะมากที่สุดพร้อมโปรอีกเพียบโอเคมาครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่กลิ่นที่หลายๆคนน่าจะชอบนะรวมถึงผมด้วยคือไม่รู้เป็นอะไรอะบุหรี่ไฟฟ้าชอบกลิ่นองุ่นมากนะครับไปครับลองเลยครับองุ่นดำโคตรคุ้นบอกเลยกลิ่นคุ้นมากคุ้นแบบเหมือนหลายๆแบรนด์ก็ใช้หัวกลิ่นฟิลประมาณนี้นะครับหลังๆมานี่ส่วนใหญ่นะแต่ละแบรนด์ก็กลิ่นไม่ค่อยได้หนีห่างกันสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าหัวกลิ่นที่แม่งอร่อยอ่ะแม่งมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกเอาจริงนะหวานฉ่ำเข้ามาในปากเลยฟิลลิ่งขององุ่นเนี่ยเป็นฟิลองุ่นดำนะครับและบอกเลยว่าสไตล์ของแบรนด์นี้เน้นเย็นแบบเย็นเย็นความเย็นนะครับจากที่ผมได้ลองนะครับอยู่ที่ประมาณสัก4เต็ม5ถึง 4.5 เต็ม5เลยถือว่าเย็นค่อนทางมากบอกเลยมากนะครับก็ตอนนี้พออยู่สูบอะโอ้โหหายใจเข้ามายังเย็นๆคออยู่เลยเพื่อนๆก็คิดดูแล้วกันว่าเย็นขนาดไหนนะครับแนะนำเลยสายเย็นน่ะน่าจะชอบครับ Lago Stick นะฮะองุ่นดำผมไม่มีปัญหาเลยอะคือกลิ่นแม่งแบบเป็นกลิ่นยอดฮิตอะโทนประมาณแบบนี้ความหวานอยู่ประมาณสัก2ถึงเกือบ 2.5 ไม่ได้หวานเยอะหวานเลี่ยนจนเกินไปหวานกำลังดีพอสูบเข้ามามันจะได้แบบฟีลลิ่งฉ่ำๆเข้ามาในปากเลยเว้ยคือแม่งหวานแหละบอกง่ายๆเลยมาต่อนี่กลิ่นต่อมาดีกว่ากลิ่นโค้กนะครับโคตรเย็นเลยพี่เอ้ยลาโก้สติ๊กเย็นจัดโอ้คือผมเป็นคนไม่ค่อยได้สูบเย็นสักเท่าไหร่นะครับพอเจอแบบพอที่เย็นจัดๆก็ถือว่าขึ้นหัวเหมือนกันนะคือเน้นแบบบอกเลยเน้นเย็นฟิลสมูทแล้วก็กลิ่นนะเอาจริงนะความเย็นก็ไม่ได้ไปกลบกลิ่นซะจนแบบไม่รู้นะว่ากลิ่นเป็นยังไงแต่อันเนี้ยกลิ่นยังรับรู้ได้ครับมันมีความหอมความฉ่ำเฉพาะตัวแล้วก็โคตรเย็นโอ้โหเย็นจัดแล้วซึ่งกลิ่นโค้กผมว่าคือกลิ่นที่แบบหลายๆคนน่าจะชอบอ่ะคือมันไม่รู้จะบอกยังไงเลยว่าเดี๋ยวนี้พอใช้แล้วทิ้งส่วนใหญ่แม่งใกล้ๆกันหมดอ่ะเหมือนแบบกลิ่นมาตรฐานเดียวกันหมดแล้วกลิ่นใกล้กับหลายๆแบรนด์มากทั้งองุ่นและโค้กเหมือนไม่รู้ว่าเหมือนแบรนด์ไหนว่ะแต่แบบรสชาติประมาณนี้แหละคืออร่อยเอาแบบนี้ดีกว่าจำง่ายดีนะครับองุ่นก็องุ่นดำสไตล์แบบมาเลย์นะครับโค้กก็โค้กมาเลย์ป่ะกลิ่นคล้ายๆนะมันหวานๆหอมๆอ่ะ
แล้วก็มาต่อกับกลิ่นสุดท้ายดีกว่ามิกเบอร์รี่โอ้ยตอนนี้บอกเลยนะหายใจเข้าแล้วเย็นมากอ่ะเย็นเย็นเลยว่ะมิกเบอร์รี่หอมไม่มีกลิ่นอับสมัยก่อนผมขอเล่านิดนึงคือกลิ่นมิกเบอร์รี่เอาจริงนะก็รีวิวยากนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะพวกพอร์ตใช้แล้วทิ้งอ่ะมิกเบอร์รี่แม่งจะชอบแบบมีกลิ่นอับอับช่วงปลายเว้ยเออแต่ว่านะวันนี้นะครับจากที่ได้ลองมาหลายๆแบรนด์นะครับณปัจจุบันนะฮะบอกเลยว่ามิกเบอร์รี่ไม่อับแล้วนะทำไมพี่ต้องเย็นขนาดนี้ด้วยครับโอ้เย็นเย็นมากบอกเลยลาโก้สติ๊กเหมาะสำหรับคนที่ชอบสายเย็นนะครับตัวนิกเขาไม่ได้เขียนบอกนะแล้วส่วนเรื่องนิกไม่มีอาการแทงคอบาดคอกระแทกคอเลยเพราะว่าคอของเราเนี่ยไปรับรู้แต่ความเย็นไปก่อนซะแล้วนะฮะแล้วก็รสชาติถือว่าโอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเลยคือผมบอกเลยว่าลองมา3กลิ่นเนี่ยรสชาติดีทั้ง3กลิ่นเลยครับและส่วนเรื่องจำนวนการสูบนะครับน้ำยาเขาเนี่ยให้มาถึง18 ml เนี่ยผมว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่จะคาดหวังว่าสูบได้ถึง 10,000 คำเนี่ยก็อาจจะฟังดูแบบเยอะเกินไปนะแต่อย่างน้อยๆผมว่า7,000 คำน่าจะพอถึงแหละก็ใช้งานได้เป็นอาทิตย์แหละเพื่อนๆแล้วก็เห็นเขาบอกว่าถ้าเป็น FC Thai Wave อ่ะ199เองนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับต้องลองไปดูเอาอีกทีเนาะและถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับบายบาย